63% ไม่ได้ใบหวยนะ 52% ลบ 97,000 ลบ 304,000 บวก 2,600,000 บวก 6,200,000 บวก 3,400,000 63% ก็คือว่ามีการทำวิจัยแล้วว่าคนวัยสร้างครอบครัวนะเขาใช้คำว่าวัยสร้างครอบครัวหมายถึงอายุ 25-39 ปีเนี่ยหลังจากที่ไปศึกษาเรียบร้อยหมดแล้วเนี่ยงานวิจัยของตลาดหลักทรัพย์กับมหาวิทยาลัยหอการค้าวัย 29-35 ปีของคนไทยเนี่ยตอนนี้มีไหมมีเยอะเนอะ 63% ตอนคุณอายุ60คุณจะติดลบ 97,000 คุณจะเกษียณจนน่ะแปลว่าวันที่คุณเกษียณเนี่ยคุณมีหนี้มากกว่ามีคุณจะติดลบอยู่ประมาณ9คุณจะติดลบถ้าอายุ40-6ปี40-60เมื่อกี้นี้อายุ 25-39 นะ 63% เกษียณจนคนที่อายุ 40-60 ดีขึ้นมานิดนึงเกษียณจน 52% เพิ่งทราบว่าสวทช.นี้ไม่ได้อยู่ในระบบกปค.ด้วยนะครับจะมี Provident Funds มีอะไรพวกนี้ถ้าเป็นข้าราชการอยู่ในระบบกปค.ตอนเกษียณจะติดลบประมาณ 97,200 บาทจากงานวิจัยถ้าเป็นบริษัทเป็นพนักงานบริษัทเอกชนนะไม่มี Provident Fund ไม่ได้มีอะไรเลยควรน่าจะติดลบอยู่ประมาณ 340,000 ตอนอายุ60ตอนเกษียณนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยตอน25ตอนนี้อายุ 25-39 63% เกษียณจน 40-60 52% เกษียณจนเอกชนไม่มีกองทุนบำรุงเลี้ยงชีพติดลบ 300,000 กว่าข้าราชการดีหน่อยเนื่องจากมีกปค.แต่ก็ติดลบประมาณ 97,000ตัวเลขนี้ของมหาวิทยาลัยหอการค้ากับตลาดหลักทรัพย์เพียงแต่มีความรู้เรื่องการวางแผนการเงินความรู้นะก็จะเกษียณประมาณจะบวกประมาณ2,600,000ถ้ามีความเข้าใจด้วยรู้แล้วเข้าใจมันดีเลยเนี่ยสบายเลยคุณจะเกษียณประมาณคุณจะบวกประมาณ6,200,000จากงานวิจัยชิ้นนั้นเคยวางแผนแล้วก็คุณก็จะประมาณบวก3,400,000แล้วถ้าคุณมีทั้ง3ข้อแล้วก็คุณได้บวกเพิ่มอีก4,200,000นั่นจากงานวิจัยถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยเราไม่วางแผนคงไม่ได้แล้วเนอะไม่งั้นจะเกษียณจนกันต้องหนีตัวเลข 63% 52% ตรงนี้แล้วที่สำนักงานเศรษฐกิจแห่งชาติไปวัดเนี่ย15จังหวัดของคนไทยเนี่ย15จังหวัดนะเกินครึ่งไม่ได้วางแผนการเงินไม่ได้วางแผนอะไรเลยแล้วหลายคนก็ยอมรับว่าวัดคนทำงานด้วยคือในวัยทำงานเป็นวัยเดียวเป็นช่วงเวลาเดียวที่เราจะมีรายได้มากกว่ารายจ่ายนอกนั้นรายจ่ายมากกว่ารายได้ตอนเด็กรายจ่ายมากกว่ารายได้ไม่มีรายได้ตอนแก่รายจ่ายก็มากกว่ารายได้ขาเข้าเพราะนั้นช่วงทำงานก็คือช่วงวัยทำงานของสำนักงานเศรษฐกิจเนี่ยเขาจะหมายถึงอายุ15-60ปีเนี่ยช่วงนี้เป็นช่วงเดียวที่เราจะมีรายได้มากกว่ารายจ่ายคราวนี้เขาไปวัดไอ้คนช่วงอายุนี้เลยนะช่วงที่บอกมีรายได้มากกว่ารายจ่ายเนี่ยหลายคนยอมรับว่าตอนนี้เนี่ยมีปัญหาทางการเงินเป็นหนี้อย่างที่เราถึงเห็นว่าหนี้ครัวเรือน 83% ตอนนี้ลดลงมาแล้วเหลือ70แก่แต่หนี้ครัวเรือนตรงนั้นเนี่ยแค่หนี้ครัวเรือนในระบบสถาบันการเงินนะยังมีหนี้ไม่นับที่ไปยืมแขกไปยืมอะไรกันนั่นน่ะถ้ารวมเข้าไปด้วยแล้วตายเลยนั่นคือเหตุผลที่เศรษฐกิจเราก็เลยแย่เลยเนอะถ้าอย่างนั้นแล้วเนี่ยจะต้องระวังเราต้องดูแลตัวเราเองแล้วมั้งยิ่งประเทศกรีกเมื่อไม่นานนี้จะเห็นเลยว่าคิดว่ามีเงินบำนาญแล้วก็ไปร้องไห้หน้าแบงก์เงินบำนาญก็เอาไม่ได้เบิกไม่ได้รัฐบาลฟีดเงินไปหมดอย่างนี้เป็นต้นแล้วยิ่งมีแนวโน้มว่านักการเมืองทุกประเทศจะเหมือนกันหมดเลยก็จะประชานิยมไปเรื่อยๆเสียจนไอ้เงินก้อนนั้นอาจจะไม่ใช่เงินที่พึ่งสุดท้ายของเราตอนที่ผมเป็นอนุกรรมการลงทุนของประกันสังคมเมื่อ10ปีที่แล้วเนี่ยเราให้วิลเลียมเมอร์เซอร์มาศึกษานะเงินก้อนนั้น
ถ้าไม่เปลี่ยนวิธีการลงทุน 2,573 เงินก้อนนั้นจะหมดนะจังหวะที่เรากำลังเกษียณเนี่ยเราคิดว่าจะได้เงินหรือมันอาจจะไม่ได้อาจจะต้องยืดเวลาเกษียณออกไปถ้าอย่างนี้เรามาดูแลตัวเราเองดีกว่านะครับเมื่อกี้ตัวเลขมันก็โชว์แล้วจากที่เราเรียนจบได้เงินเราซื้อของก่อนเนอะแล้วที่เหลือเราค่อยฝากแบงก์เพราะฉะนั้นเนี่ยวิธีการแบบนี้อาจจะใช้ไม่ได้ละอาจจะต้องเอารายรับลบเงินออมแล้วค่อยไปเป็นรายจ่ายอย่างนี้เป็นต้นนะครับผลตอบแทนในอดีตรุ่นผมเนี่ยตอนที่ผมไปฟันเมเนเจอร์ง่ายเลยมันมีตัว PN เนี่ยถ้าฝากพัฒนาธนกิจเหลือเงินทุนพัฒนาก็ 14% เสี่ยงหน่อยไปฝากมังกรอินเวสเมนต์ได้ 15% อย่างนี้เป็นต้น14 15 16ให้เราเลือกโอ้สบายเดี๋ยวนี้ไอ้เหตุการณ์นั้นไม่มีแล้วนะ14 15 16ไม่มีแล้วมีประมาณนี้เท่านั้นเองนะครับแล้วก็พ.ร.บ.คุ้มครองเงินฝากจะเริ่มทำงานแล้วนะไอ้เงินที่ฝากแบงค์ไว้แล้วแบงค์ล่มแล้วก็เราก็จะเดือดร้อนมากกว่าในอดีตนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้การวางแผนการเงินที่ถูกต้องมันถึงจะต้องทำแล้วแล้วเมื่อกี้ตัวเลขก็โชว์แล้วว่าถ้าเกิดเราเพียงแต่มีความรู้หรือความเข้าใจหรือถ้าเกิดเรามีทั้ง3ข้อแล้วเราทำได้ดีแล้วก็เราก็จะหน้าที่จะดีกว่าที่ไปฝากความหวังไว้กับรัฐบาลอย่างเดียวนะฮะวิธีการก็คือว่าทุกวันนี้เนี่ยถ้าเกิดเราไปที่ธนาคารวิธีการบอกใบของเขาว่าซื้อกองทุนอะไรมันผิดหมดเลยมันเหมือนกับการที่เราไปหาเราไปผมชอบพูดเล่นๆมันเหมือนกับไปหาหมอตีอะทุกวันนี้ก็คือเขาจะแนะนำยาเราเลยโดยที่ยังไม่ได้ตรวจโรคเราแบบเดียวกันไปที่ธนาคารถ้าเขาไม่ได้วางแผนการเงินเขาไม่ได้ทำเรื่องประเมินความเสี่ยงเราไม่ถามสภาวะการเงินเป้าหมายการลงทุนเขาไม่ได้ถามตรงนี้ละเอียดนะไม่มีทางเลยที่เขาจะบอกว่ากองทุนอะไรเหมาะกับเราก็เหมือนกับที่ไม่มีทางเลยที่หมอเนี่ยยังไม่ทันตรวจโรคเลยสั่งยาเราก่อนได้เลยเป็นไปไม่ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะต้องรู้ตัวเราเองก่อนว่าปีหนึ่งเนี่ยเรารับความเสี่ยงได้แค่ไหนเรามีสภาพคล่องเป็นยังไงกองทุนที่เหมาะกับเพื่อนเราอาจจะไม่ได้เหมาะกับเราเพราะว่าเพื่อนเราเนี่ยสภาพคล่องเขามีเงินเย็นมากเลยแต่เราไม่ได้มีแบบนั้นเป็นต้นนะก็ต้องมีวิธีการประเมินความเสี่ยงเราก็เลยทำซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งชื่อว่าเวลเมจิกในอดีตเนี่ยคุณจะต้องรวยมากๆถึงมีคนมาช่วยแต่เราก็คิดว่าเอ๊ะมันต้องเป็นอย่างนั้นจริงๆเหรอในเมื่อเทคโนโลยีสมัยนี้มันทำได้หมดเลยแล้วอย่างที่คุณสุวิภาว่าเดวังเมทาก็บอกหัวใจของ ICT ที่จริงแล้วก็คือหัวใจของมันคือมาลดความเหลื่อมล้ำต่างหากเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่มีทางเลยที่คนที่อยู่พะเยาปัตตานีจะซื้อกองทุนบางกองทุนได้เพราะว่าอาจจะไม่มีที่ขายอยู่แถวนั้นเลยแล้วทุกวันนี้เนี่ยเป็นลูกค้าเวลเมจิกลำบากกว่าต้องเยอะแปลว่าอะไรคุณต้องหาไอ้ลิสต์โปรไฟล์เองคุณต้องกรอกใบสมัครคุณต้องพิมพ์ใบสมัครคุณต้องไปหาไปรษณีย์แล้วคุณต้องส่งไปรษณีย์มาที่กรุงเทพมาให้เวลเมจิกพวกเรารู้ไหมไปรษณีย์แถวบ้านเราอยู่ตรงไหนเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นเราเนี่ยเดินไปที่แบงก์แถวบ้านง่ายกว่าแต่ความที่เป็นมี ICT แบบนี้มันลดความเหลื่อมล้ำได้ทำให้คนที่อยู่ปัตตานีก็สามารถซื้อกองทุนพวกนี้ได้แต่ว่าเขาบอกว่าไปไปรษณีย์เขาก็คุ้นเคยเขาก็ไปส่งเอกสารเราเปิดรับสมัครวันจันทร์วันพุธมาจากพะเยาเลยเอกสารชุดแรกสมัครเข้ามาเลยอย่างนี้เป็นต้นนะฮะแล้วก็ใช้เทคโนโลยีต่างๆเข้าไปได้หมดเลยจะเป็นมือถือหรือมีข้อมูลทุกอย่างครบหมดในเวลเมจิกนะครับในอดีตเนี่ยกว่าคุณจะหาข้อมูลกองทุนเนี่ยคุณก็เหนื่อยแล้วแล้วคุณยังมีมาวางแผนการเงินไม่มีใครมาวางแผนการเงินให้คุณถ้าเกิดคุณไม่รวยถึงระดับหนึ่งนะฮะทั้งหลายทั้งปวงพวกนี้มันใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยได้แล้วหลังจากนั้นเนี่ยเรากรต.ก็ชอบไอ้โปรเจกต์นี้มากเลยเขาเลยชวนให้เรามาเป็นมาขอใบอนุญาตใบหนึ่งนะฮะ เราก็เลยเป็นบริษัทแรกที่ได้เป็นเปิดหลักทรัพย์ในหน้าซื้อขายหน่วยลงทุนเวลเมจิกจำกัดเราเลยเอาซอฟต์แวร์ที่เราขายให้กับแบงก์ต่างๆคือเราถอดโบนันซ่าซึ่งมี R&D ประมาณ1,000 ล้านเนี่ยถอดลงมาแล้วก็ให้ใช้ไม่ได้คิดสตางค์เลยนะครับแล้วก็เอามาทำเป็นเวลเมจิกมันก็จะเริ่มจากหน้าจอประมาณนี้ก็เริ่มจากเข้ามาไม่ใช่ของ Apple นะนี่ Investment Objective Setting การตั้งเป้าหมายการลงทุนที่ถูกต้อง
วางแผนการเงินใส่ข้อมูลเข้าไปจากเควชันแนร์แล้วเขาก็จะแนะนำเยอะแยะเลยนะครับสกรีนข้อมูลกองทุนพันกว่ากองทุนเอาพอร์ตโฟลิโอเอาข้อมูลกองทุนใส่เข้าไปเขาก็จะหาราคาตลาดให้ทุกวันว่าตอนนี้มูลค่ากำไรสุทธิเป็นยังไงราคาตลาดเป็นยังไงแล้วก็เปิดบัญชีซื้อขายได้ด้วยตอนนี้เปิดได้12บริษัทจัดการกองทุนแล้วก็ใช้แอปเดียวเนี่ยเปิดได้12ที่แล้วนะฮะหลังจากที่เรากรอกข้อมูลเข้าไปเนี่ยโปรแกรมก็จะ บอกเลยว่าสัดส่วนการลงทุนที่เหมาะสมของเราคืออะไรว่าเราควรจะกระจายการลงทุนของเรายังไงโปรแกรมมันทำให้เสร็จหมดเลย เสร็จแล้วเนี่ยก็มีข้อมูลกองทุนต่างๆให้ดูรายละเอียดเพิ่มในที่เดียวกันเลยในเวลเมจิกเลยนะครับแล้วก็มีแลนกิ้งต่างๆให้มีทุกครั้งที่มีกองทุนออกใหม่มันก็จะเด้งเข้ามือถือเราด้วยถ้าเราเซตไว้อย่างนี้เป็นต้นนะฮะเด้งเข้าไอ้พวก iPad ของเรามีแลนกิ้งกองทุนให้เสร็จหมดว่ากองทุนแต่ละตัวเนี่ยมันผลตอบแทนเป็นยังไงไปดูข้อมูลในอดีตได้หมดนะครับกองทุนประเภทไหนยังไงรู้รายละเอียดได้หมดเลยในเวลเมจิกหลังจากนั้นเนี่ยเราอาจจะวางแผนเพิ่มแยกเงินเป็นก้อนก้อนนี้สำหรับการศึกษาลูกก้อนนี้สำหรับเกษียณก้อนนี้สำหรับอะไรนะ tax saving plan ก้อนนี้สำหรับซื้อบ้าน แยกเป็นก้อนแล้วในนี้ก็จะมีแผนแล้วเขาจะบอกเลยว่าไอ้เงินก้อนแค่นี้ประมาณนี้แล้วมันจะไปถึงเป้าหมายหรือไม่ไปถึงเป้าหมายถ้าไปไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยเขาจะบอกวิธีการ 3-4 ข้อให้ด้วยว่าจะแก้ปัญหายังไงเช่นต้องหาผลตอบแทนที่สูงขึ้นหรือต้องออมให้มากขึ้นอย่างนี้เป็นต้นปัญหาที่จะเกษียณจนก็เพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าตอนนี้หลายคนเชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปแล้วก็รับความเสี่ยงน้อยเกินไปเ ชื่อมั่นในตัวเองมากเกินไปแปลว่าหลายครั้งเนี่ยคนที่เขากรอกเควชันแนร์เนี่ยเขาจะรู้สึกว่าเดี๋ยวหลังเกษียณก็ประมาณนี้แหละชีวิตก็คงไม่เปลี่ยนแปลงอะไรมากหรอกความที่มั่นใจมากเกินไปตรงนั้นทำให้เกิดปัญหาขึ้นและการที่รับความเสี่ยงน้อยเกินไปก็ทำให้เกิดปัญหาการที่รับความเสี่ยงน้อยเกินไปก็เลยคิดว่าเงินทุกอย่างต้องฝากอยู่ในแบงก์ห้ามเอาไปเสี่ยงในตลาดหุ้นห้ามไปซื้อกองทุนห้ามไปนั่นทำให้เขามีปัญหาเพราะว่าผลตอบแทนนั้นมันน้อยเกินไปนะครับในโปรแกรมเนี่ย สามารถจำลองด้วยจำลองการลงทุนต่างๆเนี่ยครับก่อนที่จะลงทุนจริง แล้วก็ ผมเชื่อว่าในผมเชื่อว่าในนี้เป็นมีนักวิจัยแล้วก็เก่งเรื่องไอจีระดับหนึ่งอยู่แล้วนะครับก็น่าจะใช้ได้เองเลยไปตั้งค่าต่างๆได้ระหว่างทำงานเราก็อาจจะตั้งค่าไว้ที่บ้านใช่ไหมครับว่าถ้าเกิดราคากองทุนถึงที่นั่นราคานั้นราคานี้ให้มันเตือนเรานะครับแล้วก็เปิดบัญชีได้จากเว็บไซต์เลยนะครับกำหนดแผนการซื้ออัตโนมัติได้เราเรียกว่า DCA ก็คือทุกวันที่เท่าไหร่ของเดือนให้มันเตือนเราว่าซื้อกองทุนอะไรหรืออยากรู้ว่ากองทุน เราเรียกว่า Dollar Cost Average คือซื้อทุกเดือนด้วยปริมาณที่แล้วแต่เรากำหนดนะฮะเราสามารถเซตไอ้พวกนี้ได้ด้วยแล้วเราอยากรู้ว่าไอ้กองทุนตัวนี้เนี่ยควรจะซื้อถ้าเกิดเราจะซื้อทุกวันของเดือนเนี่ยเราควรจะซื้อวันไหนแล้วผลตอบแทนมันจะดีที่สุดเนี่ยโปรแกรมมันคำนวณได้ขนาดนั้นเลยให้รู้ว่าไอ้กองทุนที่เราหมายตาไว้เนี่ยใส่เข้าไปทุก 5,000 ทุกวันที่5ดีหรือทุกวันที่6ดีกว่าอะไรเงี้ยมันคำนวณให้เสร็จหมดเลยนะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันถึงเล่าให้ฟังว่า R&D เป็นพันล้านเนี่ยใส่เข้ามาข้างในเนี้ยแล้วก็บัญชีเดียวซื้อได้หลายกองทุนพร้อมกันในอดีตเนี่ยถ้าเราไปแบงก์กสิกรหรือแบงก์กรุงเทพอาจจะซื้อได้แค่อันเดียวเนอะอยากซื้อหลายๆยี่ห้อก็ไม่ได้พอซื้อหลายยี่ห้อก็ปวดหัวอีกปลายเดือนสเตทเมนต์ออกมาขอบคุณฮะพอปลายเดือนสเตทเมนต์ออกมาซื้อ10ที่แล้วมีสเตทเมนต์10ใบต้องมานั่งคอนโซลต้องมานั่งรวมตัวเลขอีกโปรแกรมตัวนี้มันจัดการให้เสร็จหมดเลยนะครับก็จะง่าย